สวัสดีครับผมควบคุณแจสันครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเป็นโนอัพไลท์นะครับคาไว K15E นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีมากๆแล้วก็เหมาะสำหรับน้องที่กำลังเรียนเป็นโนนะครับและต้องการเป็นโนไม้อัพไลท์นะครับบางคนก็ได้มีเป็นโนไฟฟ้านะครับไว้ฝึกซ้อมและอาจจะเป็นรุ่น CN27 CN29 อะอะไรก็ว่าไปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่โชว์รูมคุณแจสันครับเป็นโชว์รูมคาไวมีโมเดลคาไวใหญ่เยอะเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมาโฟกัสที่ K15 นะครับผมได้อัปเดตกับทางคาไว Global ครับคือตอนนี้เนี่ยเดิมทีเวอร์ชันเก่าจะให้เสียงแบบเมโลโทนนะครับแต่ตอนนี้เขาได้อีดิทโซนช่วงนี้ครับโทนเสียงโทนแหลมนะครับออกเต็ป0ให้มีความสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับเรียกว่าความต้องการแล้วก็ความชื่นชอบของนักเรียนมากขึ้นนะครับให้ฟังแล้วรู้สึกว่ามีความสมูทแต่ยังมีความใสที่พุ่งออกมามากกว่าเดิมนะครับฉะนั้นตอนนี้เป็นรุ่นที่ลูกค้าชื่นชอบมากๆนะครับเสียงจะไม่แหลมมากเกินไปแล้วก็จะให้เจเนเรตเสียงเบสที่มีความนุ่มนวลด้วยนะครับไซส์เล็กแต่แจ๋วนะครับเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับใครที่มาถึงเรียกว่าตั้งใจที่จะชื่นชอบการเรียนเปียโนในช่วงลองเทอมเนี่ยสเกลเป็นสิ่งสำคัญครับแล้วก็น้ำหนักทัชชิ่งนิ้วเป็นสิ่งสำคัญกดเบาก็ต้องเบาครับกดดังก็ต้องดังตามนิ้วนะครับสามารถเจเนเรตไดนามิกได้ตามนิ้วที่เราเล่นครับสเกลเป็นสิ่งสำคัญในการสอบเกรดในขั้นต่อไปนะครับสปีดคีย์ก็สำคัญที่ทำให้เราสามารถซ้อมเพลงในระดับเกรดสูงๆได้เรียกว่าไดนามิกที่เราต้องการนะครับแต่อย่าลืมซ้อมกับแกรนในห้องเรียนด้วยนะครับผมมีโรงเรียนคาไวพระราม9อยู่บนที่เซ็นทรัลนะครับก็จะมีแกรนชิเกรุไว้ซ้อมเพื่อสับเกรดด้วยแต่ถ้าหากท่านมีอัพไลท์ไว้ซ้อมที่บ้านแล้วถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเรามาฟังเพลงซิมเปิลง่ายๆดูนะครับเดี๋ยวเทสจากเสียงสูงค่อยๆไล่ไดนามิกไปหาความเข้มข้นของระดับเพลงนะฮะThank you.
บ้างครับนะสนุกเลยทีเดียวจากเพลงคลาสสิกเพลงแคนนอนเพลงบัลลาดมีแจ๊สให้เทสได้ฟังกันด้วยนะครับนิดหน่อยนะฮะมือผมอาจจะแข็งไปแล้วเพราะขาดการฝึกซ้อมนิดหนึ่งนะครับต้องขออภัยด้วยแต่ผมพยายามพรีเซนต์ให้ฟังว่าคลาสสิกป๊อปแจ๊สนะครับแล้วก็แนวต่างๆสามารถดีดได้กว้างนะครับมีความสดใสของเสียงมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้แหลมจนรู้สึกว่าคอนโทรลยากนะครับโซนเบสก็ให้ความหนักแน่นมากขึ้นนะครับนี่คือวิวัฒนาการนะครับเรโวลูชันของเบโนคาวาเคซิมาอีทุกท่านจะเห็นแล้วว่าผมรีวิวเคซิมาอีตั้งแต่หลายปีก่อนหลายปีมากนะครับตั้งแต่ยังพร้อมๆอยู่เลยฮะตอนนี้อ้วนขึ้นมาหน่อยนะครับผมก็ดีดเป็นโนในเวอร์ชั่น K15E เหมือนเดิมแต่ว่าเขาได้ปรับปรุงโทนเสียงขึ้นมาครับคัลเลอร์มีความหวานสดใสมากขึ้นท่านไหนที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็เรียน อยู่ไม่ว่าโรงเรียนใดก็ตามนะครับสามารถมาทดลองได้ครับที่โรงเรียนคาวายรามเก้าก็ได้นะครับหรือมาลองที่ครูแจซอนคาวายที่โชคเกษีก็ได้นะครับมีเป็นโนหลากหลายให้ทดลองเลยนะฮะแต่หลักๆวันนี้ขอรีวิวไปกับตัวคาวาย K15E ก่อนครับครั้งหน้าจะมาลอง ND K300 แต่ว่าในงานนะครับไปดูคลิปดูผมมีรีวิวสดๆอยู่ในงานที่เป็นงานบ้านและสวนนะครับแต่ว่าโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวอัปเดตกันเรียกว่าหน้างานกันไปนะครับวันนี้นะครับขออัปเดตในเรื่องของโนว์ฮาวของเป็นนกนะครับแล้วในคราวต่อไปนะฮะจะมารีวิวรุ่นไหนเดี๋ยวกดติดตามชมนะครับลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ